พี่นุ่นกลับมาอีกครั้งนึงในรอบกี่ปีคะของบ้านหลังนี้8ปีค่ะก็เป็น8ปีที่แฟนๆก็จะถามว่าอยากเห็นพี่นุ่นในทางหน้าจอ7 HD นี่นะคะก็วันนี้ก็อ่ะได้กลับมาแล้วค่ะก็มันก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าบทคุณเทียนเนี่ยเป็นบทที่ยากมากสำหรับนุ่นเพราะว่าคือต้องเล่นตั้งแต่แบบเด็กทำยังไงนะให้เด็กอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยความด้วยอินเนอร์ด้วยบทละครคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวคุณเทียนเองเนี่ยก็จะแบบพัฒนาในเรื่องของคาแรคเตอร์ไปเรื่อยๆจริงๆเหมือนเล่นไปหลายคนมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีแบบภาวะทางด้านอารมณ์ต่างๆหรือแบบอะไรเงี้ยที่มันเพื่อการแก้แค้นอย่างเงี้ยมันก็จะยากไปเรื่อยๆเลยค่ะที่แรกคือถูกใจบทบทค่ะบทสนุกแล้วก็มันแซ่บคือตอนแรกคือได้อ่านแบบเรื่องย่อใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบบทละครแล้วแบบโอ้โหยิ่งยากมากเพราะว่าภาษาของละครพีเรียดก็ยากอยู่แล้วด้วยและบทค่อนข้างยาวจริงๆทุกคนก็ทำการบ้านมาอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนุ่นมีพี่เตี๋ยพี่เคลลี่น้องๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจมากๆคนก็แบบก็ได้เห็นนุ่นในอารมณ์ที่แบบว่าดูแบบเรียวกราดแบบไม่ค่อยได้เห็นใช่ค่ะก็จะมีหลากหลายแบบอย่างที่บอกค่ะคือความแค้นพอมันสะสมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพยายามพูชให้เราเป็นในแบบที่อยากให้เป็นแต่พอมาเป็นแล้วมันเหมือนเกินลิมิตไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบก็เลยถึงบอกว่ามันเล่นหลากหลายแบบแต่ว่าพอตัวคุณเทียนพอเขาแบบอ่อนแอก็ต้องอ่อนแอให้สุดเพื่อให้คนแบบสงสารแล้วก็วันหนึ่งที่เราจะเอาคืนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้สะใจด้วยไม่เครียดสนุกเป็นคนสนุกกับการทำงานไม่เคยเครียดเลยแต่ว่าก็จะทำยังไงให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็ต้องเล่นกับลมกับฟ้ากับนกกับอะไรที่ไม่มีตัวตนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยากตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบมโนเองอย่างเงี้ยว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็น CG แบบนี้บางทีก็เดี๋ยวจะมีลมมากระทะนะเราก็ต้องเร่งไปเองแล้วก็แบบไปโดนประตูว่าใครก็ไม่ว่าทำตัวเองก็จะแบบช้ำอะไรเงี้ยค่ะยังแบบว่าทำงาน8ปีที่ว่ามันแบบมันต่างไปไหมกับแต่เดิมอะไรเงี้ยแต่ทำแล้วมันคุ้นเคยกับแบบคือทีมงานเนี่ยคุ้นเคยอยู่นักแสดงเองก็อย่างพี่เคลลี่ก็คุ้นเคยไม้เจ้าเจี๊ยบชมพูนุชแต่ก็มีพี่เจี๊ยบสมพินภาที่จริงๆเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นพี่แต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสทำงานร่วมกันแต่มาก็สนุกดีค่ะแต่ก็ความไอ้คณะเชื่อเฉื่อยเขาหนักถึงกันใช่แต่ว่าพอ5432ก็เป็นตัวละครกันแต่ว่าพอมาเป็นพอนอกฉากนี่คือคุยกันเยอะมากเล่นกันเยอะมากค่ะนี่เป็นนักเอกระดับนักเอกอยู่ที่ดูเรตติ้งไปได้เยอะเหมือนกันค่ะก็อยากให้คนดูชอบอยากให้คนดูสนใจนะคะเพราะว่ามันก็เป็นละครที่เราแบบตั้งใจทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็จะได้กลิ่นอายแบบเอ้ยเราเหมือนเราไม่ได้เห็นละครแบบนี้มานานแล้วเนี่ยค่ะฟีดแบ็กจากคนว่าไงบ้างเอาอากาศวันแรกก็มีคนเรียกคุณเทียนเราไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจบางทีคือแบบอย่างสมมุติแวร์ซูเปอร์แวร์อะไรเงี้ยก็มีคนเรียกคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เขาดูคุณเทียนนะคะมีคนแบบไม่เชื่อไหมคะว่าเธอจะร้ายขนาดนี้เหรอมีแต่คนบอกว่าอยากให้เอาคืนบอกว่าสงสารแต่ว่าอยากให้เอาคืนแล้วแบบทุกวันนึงคือถ้าจะเห็นในปีนี้นุ่นร้องไห้เยอะมากก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตจริงเราต้องไม่ควรร้องไห้เลยนะพอร้องแล้วก็ไม่สวยเนาะค่ะวันเกิดมาเป็นไงบ้างคะวันเกิดทำอะไรอ่ะเราทำอะไรอ่ะลืมอ๋อทำบุญที่บ้านคิดอยู่ว่าทำอะไรทำบุญค่ะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเกิดมาเดียวคุณปู่แล้วคุณปู่เสียชีวิตไปแล้วค่ะก็จะมีโอกาสได้แบบไปทำบุญกับที่บ้านในทุกๆปีค่ะไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็คุยงานเพื่อนๆก็แวะมาหามาเซอร์ไพรส์แต่ว่าเรียบง่ายคือเรียบง่ายทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยทุกวันเลยค่ะช่วงนี้แล้วคือแต่ละบทมันค่อนข้างหนักเนี่ยค่ะก็อยากอยู่สบายๆชิลๆเลยค่ะในความเรียบง่ายงั้นคุณท็อปมีอะไรให้เป็นพิเศษไหมคะก็มีค่ะมีของขวัญให้ค่ะเป็นอะไรอย่ารู้เลยมันดีอ่ะมันดีไม่เคยขออะไรดีต้องแชร์ต้องโชว์นะบอกอย่าเลยค่ะดีค่ะที่เราบอกเขาว่าเราอยากได้หรือว่าเขาไม่ไม่เป็นเครื่องประดับของใช้ค่ะเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันนะคะค่ะถูกใจเลยบ้างถูกใจค่ะใจคุณสามีอวยพรอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีค่ะก็คือมันคู่ชีวิตค่ะตอนนี้ก็คือก้าวเข้าปีที่10แล้วนะมันเร็วมากเลยค่ะก็มันเป็นคู่ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยค่ะก็มันเป็นคู่ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเรารู้จักกันมา10กว่าปีแล้วการเรียนรู้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันมันก็คือการส
ชร์เรื่องราวซึ่งกันและกันคอยดูแลกันอย่างนี้ค่ะคนหลายคนยังคาดหวังครับไม่ต้องคาดหรอกคาดกับคนอื่น10 ปีแล้วนะแล้วจะมีนานคือก็ยังตอบได้ว่าทุกวันนี้ก็ชีวิตเราก็มีความสุขดีในแบบฉบับของนุ่นของตอสอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เขาต้องคนติดใครบ่อยไหมคะคือความตอสอะเนอะเขาก็จะแบบความตอสเขาจะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่แบบคนที่จะมาหวานเวิร์ดอะไรมากมายแต่ว่าในทุกๆการกระทำที่เราอยู่ในชีวิตเนี้ยค่ะมันก็เติมเต็มให้กันค่ะคือเขาไม่ค่อยเป็นคนหวานแต่เขาทำงานทีนึงเราจะรู้สึกได้ว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยอะไรอะคือทุกวันที่เราเป็นมันไม่ต้องแบบไม่ต้องเติมอะไรมากมายเพราะในทุกวันที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะตามพี่เจี๊ยบโสภิตไปเกาหลีพอดีพุ่มกับพี่กำกับรุ่นไม่ว่าไม่อยู่ไปกำกับพี่เจี๊ยบก็เลยแบบอ่ะไปด้วยขอไปด้วยแต่นี่เขาก็ไปถ่ายละครกันช่อง7เนี่ยค่ะที่เกาหลีค่ะไม่ได้ไปค่ะเราไปกันเองค่ะแต่ว่าของคุณตอสเองเขาก็จะแบบแข่งรถมีไปวิ่งกิจกรรมเขาก็เยอะเหมือนกันค่ะจะมีทริปกระชับรักอีกไหมในปีนี้ไม่มีค่ะก็น่าจะปีใหม่ก็คงเชียงรายแล้วก็ไปต้นปีเลยค่ะขอถามเรื่องนิดนึงนะคะไม่ลุ้นไม่ได้นะใช่ไหมคะหมดโอกาสลุ้นแล้วเนาะยังไงคะขอบคุณที่ทุกคนแบบยังอยากเห็นจริงๆขอบคุณนะคะยังคอยแบบรวมด้วยกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะเก็บกำลังใจนี้เอาไว้แล้วกันนะคะค่ะคือตอนนี้มีความสุขดีแล้วค่ะค่ะไปลุ้นค่ะ